แบบไทยๆอีกแบบนึงนะฮะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือเรื่องของส้มตำนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะทำสลัดกะหล่ำปลีแบบอเมริกันหรือโคลสลอว์นะครับแต่ใส่รสชาติของส้มตำเข้าไปและรับประทานคู่กับหมูทอดกระเทียมนะครับและนี่ก็คือเมนูส้มตำสลอกับหมูทอดครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของหมูทอดกันก่อนแล้วกันนะครับซอยหมูเป็นชิ้นยาวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็โขลกรากผักชีกับพริกไทยแล้วก็ค่อยๆใส่กระเทียมกลีบเล็กลงไปบุกแค่พอช้ำนำไปเคล้ากับหมูปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ใส่มะนาวลงไปทั้งกลีบเลยครับบวมะนาวนะครับก็จะทำให้เวลาที่เราทอดหมูแล้วเนี่ยจะช่วยให้เขากรอบครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะหมักและพักไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวส้มตำสลอของพลส่วนประกอบมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีมะละกอกะหล่ำปลีครับแล้วก็แครอทนอกจากนั้นก็ต้องมีหัวหอมด้วยครับซอยกะหล่ำปลีเป็นเส้นบางๆมะละกอแครอทและหอมใหญ่ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับมะเขือเทศเชอร์รี่และก็ถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับสำหรับมะละกอหอมใหญ่แครอทแล้วก็กล่ำปีนะครับผมจะใส่น้ำเย็นลงไปนะฮะแช่ให้ตัวผักเนี่ยกรอบๆครับและสำหรับตัวน้ำส้มตำสลอไม่ยากครับก็มีส่วนผสมของน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวมายองเนสโยเกิร์ตผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปเล็กน้อยครับน้ำส้มตำสลอเราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะผักที่เราแช่น้ำไว้เดี๋ยวเราก็จะเอามาเสด็จน้ำไม่ได้เสด็จอย่างเดียวนะฮะเราไม่อยากให้เขาแฉะครับเราจะบีบน้ำส่วนเกินออกครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปครับเคล้าให้ทั่วดีนะครับใส่มะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะลงไปส่วนหนึ่งเหลือไว้นิดนึงนะครับเอาไว้แต่งหน้าเช่นเดียวกับถั่วฝักยาวครับเหลือไว้เล็กน้อยแต่งหน้านะฮะแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับเราก็สับหยาบๆได้ครับเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับอ้าวแล้วล่ะตรงนี้ส้มตำสลอของเราเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหมูทอดดีกว่าครับมะนาวไม่ต้องใส่ลงไปทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นของมะนาวออกก่อนครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะทอดนะฮะแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปครับเคล้าให้เขาพอติดกับเนื้อหมูนะฮะสำหรับการทอดนะครับคุณผู้ชมเราต้องไม่ใช้อุณหภูมิน้ำมันที่สูงเกินไปนะครับวันนี้ผมจะใช้ประมาณ150องศาเพราะว่าถ้าเกิดสูงเกินไปกระเทียมของเราจะไหม้และหมูจะไม่สุกดีนะครับแล้วเวลาทอดนะครับกระทะที่ใช้วันนี้จะมีหน้าที่ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงเราจะไม่ใส่น้ำมันสูงครับเพราะเดี๋ยวเราจะให้หมูสุกทีละด้านแล้วค่อยๆพลิกไปนะครับกระทะที่ใช้ในการทอดนะครับควรจะเป็นสเตนเลสที่เนื้อหนาเพราะว่าถ้าเนื้อไม่หนานะครับความร้อนจะกระจายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหมูตรงที่อยู่ใกล้วงไฟตรงเตาแก๊สของเราเนี่ยครับก็จะสุกกว่าตรงที่อยู่ขอบๆนะครับน้ำมันของผลใช้ได้แล้วนะครับเราใช้อุณหภูมิต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมของเราจะไหม้นะครับแล้วครับได้แล้วครับเอาหมูออกมาพักนะครับออกจากความร้อนพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้หมูทอดกระเทียมก็พร้อมจะเสิร์ฟกับส้มตำสลอแล้วครับว้าวหมูอร่อยมากเลยนะครับเมื่อทานกับส้มตำสลอแล้วก็เข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสแบบไทยๆที่ผมนำมาฝากกับส้มตำสลอแล้วก็หมูทอดครับ